สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่า Beauty World ค่ะมาเจอกับนีน่าอีกครั้งนะคะทาง ATS Channel ทาง YouTube ค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอ Happy New Year 2016นะคะกับสาวๆทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราก็ยังฉลองปีใหม่กันอยู่ใช่ไหมซึ่งวันนี้นะคะทรงผมที่นีน่าจะนำมาฝากกันนะคะเป็นทรงแบบคล้ายๆโอฮอลลีวูดแกลมนิดนึงนะคะเป็นทรงเคิร์ลสวยงามก็สามารถทำไปงานปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ได้เหมือนกันนะคะรับรองว่าทำไม่ยากแต่ว่าดูสวยมากๆนะคะอยากทราบแล้วว่าทำยังไงไปชมกันเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะนีน่าก็ได้สระผมเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นตัวเคลียร์ซากุระนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะนอกจากจะช่วยบำรุงหนังศีรษะแล้วนะคะยังช่วยขจัดรังแคอีกด้วยค่ะแล้วตัวนี้นะเองเนี่ยชอบมากๆตรงที่เขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของซากุระนะคะให้ความรู้สึกสดชื่นค่ะคราวนี้ก่อนที่น่าจะเริ่มม้วนผมนะคะเพื่อให้ลอนของนี้เนี่ยอยู่ทรงสวยเป๊ะตลอดทั้งวันนะคะนี่นะก็ขอใส่มูสก่อนค่ะซึ่งมูสที่วันนี้เนี่ยจะใส่นะคะเป็นของ Tresemme ค่ะตัวนี้เป็น Extra Control Mousse นะคะเขย่าก่อนเลยบีบขึ้นมานะคะวอร์มบนมือค่ะแล้วก็ใส่ไว้ที่ปลายผมค่ะโดยที่เราจะเน้นที่ปลายผมเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราจะม้วนลอนที่ปลายผมค่ะหลังจากที่เราใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเริ่มม้วนผมจริงๆนะคะนี่นะขออนุญาตเซกชันผมก่อนค่ะเพราะว่าผมเราเยอะนะแล้วก็เวลาเราม้วนหลอนนะคะเราก็จะม้วนหลอนไม่เหมือนกันตรงข้างหน้ากับตรงข้างหลังนะคะดังนั้นเซกชันแรกที่นี่นะจะทำนะคะก็คือด้านหน้าเลยค่ะเซกชันประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนก่อนแล้วก็เอากริปหนีบไว้ค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็เป็นเซกชันด้านข้างนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้กริปหนีบไว้อีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะประมาณนี้แล้วเราก็ใช้กริปหนีบไว้ค่ะโอเคคราวนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มม้วนผมที่อยู่ด้านหลังแล้วนะคะโดยที่แกนม้วนผมวันนี้ที่น่าจะใช้นะคะเป็นแกนขนาดใหญ่ค่ะซึ่งมีขนาด 32mm นะคะโดยที่เราจะจับช่อผมนะคะแล้วก็ม้วนออกจากหน้าค่ะม้วนออกประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเราก็จะทำช่อต่อไปนะคะไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงผมช่อสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นด้านขวาของนีน่าค่ะก็ด้านนี้นะคะก็หมุนออกจากหน้าเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นช่อสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นค่ะคราวนี้นีน่าจะมาเริ่มจัดการกับผมช่อหน้านะคะโดยเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนค่ะจำได้ไหมที่นีน่าแบ่งเอาไว้นะคะฝั่งนี้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ช่อเล็กเหมือนกันค่ะโดยแบ่งแบบแนวนอนนะคะประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่จะทำก็คือม้วนผมค่ะโดยคราวนี้ม้วนเข้าหาตัวเองนะคะพอได้เสร็จปุ๊บนะคะนีน่าก็จะม้วนเก็บนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้กริปปักเป็ดนะคะเป็นตัวยึดไว้ค่ะเพื่อให้ลอนอันนี้เนี่ยอยู่กับเราไปนานๆค่ะโอเคทำเหมือนกันกับช่อด้านล่างด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องประณีตมากนะคะเพราะว่าเราแค่เก็บเขาไว้นะคะเพื่อให้ลอนมันอยู่ทรงแบบนี้นะคะถ้ามีครั้งนึงเหมือนกันเลยค่ะเสร็จปุ๊บนะคะนี่นะก็จะปล่อยช่อบนสุดค่ะช่อข้างหน้านะคะซึ่งช่อบนสุดนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น3ช่อนะคะแล้วก็ทำการม้วนเข้าหาหน้าตัวเองค่ะโดยที่เนี้ยจะเริ่มจากช่อบนสุดก่อนประมาณนี้นะคะเราจะม้วนเข้าหาหน้าตัวเองนะคะโดยเหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้กริปปักเป็ดนะคะมาช่วยสีเขียวให้มันอยู่เป็นลอนสวยงามค่ะและเดี๋ยวนี้นะจะทำอีก2ช่อที่เหลือนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะซ้อนทับกันเข้าไปค่ะโอเคค่ะเราก็เสร็จช่อสุดท้ายแล้วนะคะคราวนี้เพื่อให้ลอนของเรานะคะอยู่ทรงสวยเป๊ะตลอดทั้งวันนะคะนี่นะก็จะใช้ตัวสเปรย์ค่ะตัวนี้เป็นโทนี่แอนด์กายเฟิร์มโฮแฮร์สเปรย์นะคะนี่นะก็จะฉีดให้ทั่วหัวเลยค่ะโดยเฉพาะตรงลอนนะคะที่เมื่อกี้เราเพ
ครึ่งม้วนไปนะคะโอเคสเปรย์ตัวนี้ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทำให้ผมเราแบบแข็งจนเกินไปนะคะก็ยังดูพริ้วสวยงามอยู่ค่ะโอเคพอฉีดเสร็จเรียบร้อยนะคะจับดูว่าความร้อนเนี่ยออกหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มคลายผมกันเลยค่ะโดยเริ่มจากช่อที่เราทำก่อนเพื่อนนะคะค่อยๆนะคะตามลำดับถ้าสาวๆที่ทำเองอยู่ที่บ้านขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ตื่นเต้นมากที่สุดนะคะว่าออกมาแล้วรอนจะเป็นอย่างไรนะคะจะสวยงามหรือเปล่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเราสามารถมาจัดเซตตอนหลังได้นะคะโอเคมาถึงช่อบนนะคะโอเคผมนะคะที่ออกมามันก็จะเป็นแบบหลอนๆเป็นจะงอยนิดนึงนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะคือเอาแปรงแบบเป็นบรัชแบบนี้นะคะมาค่อยๆสางตัวหลอนนะคะให้มันดูไม่ไทท์หรือว่าไม่เป็นหลอนแน่นจนเกินไปค่ะให้ดูพริ้วสวยงามนะคะค่อยๆนะคะจัดลอนข้างหน้านิดนึงนะคะให้ดูเป็นลอนแบบว่าฮอลลีวูดแกลมสวยงามนะคะหลังจากนั้นนะคะนี่น่าจะมีกิมมิกนิดนึงใช้กิ๊บดำนะคะมาติดช่อด้านข้างค่ะเพื่อให้มันดูแบบมีทัดหูบ้างอะไรบ้างนะคะโชว์ต่างหูพอเราคิดว่าเราได้ทรงที่เราต้องการสวยงามแล้วนะคะนี่นะก็จะมาฉีดสเปรย์ตัวเดิมอีกรอบค่ะเพื่อให้ทุกอย่างเข้าที่มากที่สุดนะคะเหมือนเดิมเลยโอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงผมของนีน่าในวันนี้นะคะเป็นทรงผมที่เรียกได้ว่าเป็น New Year Celebration Hairstyle นะคะสาวๆคงได้ทำตามกันนะคะในวันปีใหม่นะคะไปฉลองปาร์ตี้แบบแกลมๆหรูๆนะคะเป็น Old Hollywood Curl แบบนี้นะคะก็หวังว่าจะได้ทำกันนะคะง่ายมากๆนะคะแล้วก็สวยงามด้วยค่ะอย่าพลาดนะคะทรงผมสวยๆจากนีน่าได้ใหม่นะคะโดยการ Subscribe นะคะ ATH Channel ทาง YouTube ค่ะวันนี้นีน่าขอตัวไปปาร์ตี้ใหม่ก่อนนะคะค่ะ